บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจักแสดงวิตักกะสันธานสูตรพระสูตรที่แสดงสันฐานส่วนทรงของวิตกคือความตรึกนึกคิดเป็นการแสดงพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานนำสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ตามพระสูตรดังกล่าวมีใจความว่าภิกษุผู้ปฏิบัติประกอบอธิจิตจิตที่ยิ่งคือสมาธิพึงมนสิกกำหนดใส่ใจนิมิต5ประการจึงจะอธิบายคำว่านิมิตก่อนคำว่านิมิตนั้นแปลว่ากำหนดในที่นี้หมายถึงนิมิตทางจิตใจคือกำหนดทางจิตใจหมายถึงความกำหนดหรือการกำหนดของจิตใจก็ได้หมายถึงเครื่องกำหนดของจิตใจก็ได้หมายถึงสิ่งที่กำหนดของจิตใจก็ได้นิมิตดังกล่าวนี้มีสองอย่างคือนิมิตของสมาธิอันเป็นฝ่ายกุศลนิมิตกับนิมิต
ของกิเลสอันเป็นฝ่ายอกุศลนิมิตสุดแต่ว่าสิ่งที่กำหนดนั้นนำให้เกิดสมาธิหรือสิ่งที่กำหนดนั้นนำให้เกิดกิเลสสิ่งที่กำหนดให้เกิดกิเลสก็ดังเช่นที่เรียกว่าสุภนิมิตสิ่งที่กำหนดหมายว่างดงามคือเมื่อจิตกำหนดลงไปในสิ่งใดว่างดงามสิ่งนั้นก็เรียกว่าสุภนิมิตสิ่งที่กำหนดหมายว่างดงามซึ่งนำให้เกิดกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามหรือทางกามอันหมายถึงสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจดังเช่นเมื่อตาเห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รสอะไรกายได้ถูกต้องอะไรถ้าจิตกำหนดลงไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั้นเป็นสุภะคืองดงามก็นำให้เกิดกามหรือกามฉันท์ความรักใคร่พอใจและสิ่งที่กำหนดนั้นก็เรียกว่ากามเหมือนกันคือกามคุณอารมณ์หรือวัตถุกามแต่ถ้าหากว่าจิตกำหนดลงไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นเป็นอสุภะคือไม่งดงามเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆจิตก็จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไม่กวัดแกว่งไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นเหล่านั้นอสุภนิมิตเคยกำหนดหมายว่าไม่งดงามจึงนำให้จิตได้สมาธิจึงเป็นนิมิตฝ่ายกุศลนี่คือนิมิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ยกภิกษุเป็นที่ตั้งแต่ก็
เป็นคำสอนสำหรับผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็พึงต้องปฏิบัติตามที่ตรัสสอนเอาไว้นี้และที่ตรัสว่าปฏิบัติประกอบอธิจิตก็หมายถึงสมาธิเพราะสมาธินั้นชื่อว่าอธิจิตเพราะเป็นจิตที่ยิ่งอันหมายความว่าเป็นจิตใจที่ยิ่งไปกว่าจิตสามัญทั้งปวงเพราะจิตสามัญทั้งปวงนั้นเป็นจิตที่เป็นไปตามความใคร่ปรารถตกไปตามใคร่ตามปรารถนาตามพอใจซึ่งมีปกติดำเนินไปในทางกามเป็นพื้นที่เรียกว่ากามาพจรทางอภิธรรมคือเที่ยวไปในกามหรือยังลงในกามเป็นกามาวจรจิตอยู่เป็นพื้นเพราะฉะนั้นกามคุณอารมณ์จึงเรียกว่าอาลัยคือเป็นที่ผัวพันอาศัยของกามาวจรจิตทั้งหลายเหมือนอย่างน้ำชื่อว่าอาลัยโดยที่เป็นที่อาศัยของปลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำฉันใดกามาวจรจิตก็อาศัยอยู่ในอาลัยคือกามคุณอารมณ์ฉันนั้นนี่เป็นจิตสามัญส่วนอธิจิตแปลว่าจิตยิ่งคือจิตที่ยิ่งไปกว่าจิตสามัญดังกล่าวเรามาปฏิบัติให้จิตตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์กรรมฐานซึ่งสูงกว่ากามอารมณ์กรรมฐานทั้งปวงนั้นเป็นที่อาศัยของจิตที่สูงกว่ากามคุณอารมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องยกจิตขึ้นจากกามคุณอารมณ์อันเป็นที่อาศัยโดยปกติของกามาวจรจิตของตนขึ้นมาสู่อารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานข้อไหนก็เป็นอารมณ์ที่สูงกว่ากามาวจรจิตกามาวจรจิตทั้งนั้นดังในสติปัฏฐานตั้งแต่ข้อ
ว่าในลมหายใจเข้าออกตั้งจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นการยกจิตขึ้นจากกามคุณอารมณ์มากำหนดในอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกในข้อว่าโดยอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ว่าโดยอิริยาบถน้อยและต่อไปว่าด้วยสติที่ไปในกายคือพิจารณากายแยกออกเป็นอาการ31 32ก็เป็นนิมิตที่สูงขึ้นไปกว่านิมิตทางกามทั้งนั้นหรือเป็นอารมณ์ที่สูงกว่ากามคุณอารมณ์ทั้งนั้นทุกข้อทุกบทเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจึงได้ตรัสสอนไว้มีความว่าเมื่อกำหนดนิมิตอันใดอกุศลธรรมทั้งหลายอันประกอบด้วยฉันทะคือความพอใจในกามประกอบด้วยโทสะความขัดเคืองโกรธแค้นประกอบด้วยโมหะความหลงบังเกิดขึ้นก็พึงทำไว้ในใจกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเมื่อกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นได้อกุศลธรรมทั้งหลายหรืออกุศลวิตกความทึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันประกอบด้วยความพอใจในกามบ้างประกอบด้วยความขัดเคืองโกรธแค้นบ้างประกอบด้วยความหลงบ้างก็ย่อมจะสงบไปเปรียบเหมือนอย่างช่างไม้หรือศิษย์ของช่างไม้ตอกลิ่มสลักอันเก่าออกด้วยลิ่มสลักอันใหม่ที่ดีดังนี้ในข้อหนึ่งนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติเริ่มต้นของผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งปวงคือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัตินั้นจิตย่อมอาศัยคลุกเคล้าอยู่กับกามคุณอารมณ์เป็นประจำฉะนั้นจิตนี้เองจึงประกอบด้วยกามฉันท
ความพอใจรักใคร่ในทางกามบ้างโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างโมหะความหลงบ้างฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานจึงยกจิตขึ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ท่องเที่ยวไปอาศัยของจิตนั่นขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานคนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อเป็นดังนี้อกุศลธรรมอกุศลวิตกทั้งหลายดังกล่าวก็จะสงบลงและการปฏิบัติดังนี้ก็เป็นเหมือนอย่างว่าไม้กระดานที่มีลิ่มสลักอันเก่าตอกติดอยู่แล้วเมื่อต้องการที่จะนำเอาลิ่มสลักอันเก่านั้นออกก็นำเอาลิ่มสลักอันใหม่ที่ดีมาตอกลงไปตรงนั้นเมื่อเป็นดังนี้ลิ่มสลักอันใหม่ที่ตอกลงไปนั้นแข็งแรงกว่าดีกว่าจึงตอกเอาลิ่มสลักอันเก่าลดลงไปได้และไปตั้งอยู่แทนที่ลิ่มสลักอันเก่าที่หลุดออกไปนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องตั้งตนด้วยข้อนี้อธิบายประกอบต่อไปว่าอันกามคุณอารมณ์เป็นต้นซึ่งเป็นที่อาศัยท่องเที่ยวไปของจิตสามัญแม้ว่าจะยกเอากามขึ้นมาเป็นที่ตั้งเพียงข้อเดียวก็พึงทราบว่าเมื่อมีกามก็ต้องมีโทสะและต้องมีโมหะก็เป็นอันว่าที่ว่ากามคุณอารมณ์นั้นก็รวมทั้งกิเลสกองโทสะโมหะก็เป็นอันว่ากิเลสสามกองคือราคะโทสะโมหะหรือว่ากามฉันโทสะโมหะหรือพยาบาทโมหะซึ่งรวมเข้าเป็นกิเลสกองราคะโทสะโมหะสามกองนี้ย่อมสัมพันธ์กันอยู่มีข้อราคะนำหรือกามฉันท์นำก็จะต้องมีโทสะมีโมหะและข้อใดข้อหนึ่งก็อาจจะนำด้วยกันได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะโมหะนั้นดึงสักหน่อยหนึ่งเรียกว่าเป็นมูลของทั้งหมดก็ได้แล้วก็ที่ปรากฏอาการออกมาแจ่มชัดอยู่บ่อยๆก็เป็นราคะหรือกามฉันท์หรือโทสะและโมหะที่แสดงอาการหยาบๆออกมาก็
็เป็นความงุ่นงุนความเคลือบเคลิ้มความฟุ้งซ่านความรำคาญความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆแล้วยังมีโมหะที่ลึกซึ้งลงไปอีกก็เป็นอันว่าจิตนั้นท่องเที่ยวไปอยู่ประกอบอยู่กับบรรดากิเลสเหล่านี้ยกขึ้นพูดคำเดียวว่ากามาวจรจิตหรือจิตที่เป็นไปกับกามคุณอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงเหมือนอย่างว่าเป็นลิ่มสลักที่เสียบจิตอยู่เป็นประจำและจิตนี้เองก็มีความพอใจในสิ่งที่เสียบจิตอยู่นี้ด้วยเรียกว่ามีความติดอยู่ในกิเลสที่เสียบจิตนี้ไม่พยายามที่จะสลัดออกเพราะฉะนั้นเมื่อยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งดังที่ตรัสสอนไว้ในสติปัฏฐานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติกรรมฐานทุกข้ออารมณ์ของกรรมฐานที่ยกจิตขึ้นสู่นี้ก็เหมือนอย่างลิ่มสลักอันใหม่การที่จะให้ลิ่มสลักอันใหม่ลงไปสู่จิตหรือเข้ามาสู่จิตได้นั้นก็จะต้องถอนเอาลิ่มสลักอันเก่าออกเสียให้ได้และในการที่จะถอนลิ่มสลักอันเก่าออกเสียให้ได้นั้นก็จะต้องมีลิ่มสลักอันใหม่ที่แข็งแรงกว่าที่ดีกว่าและจะต้องมีกำลังต่อในการตอกนั้นที่ทางไม้ตอกลิ่มสลักปกติจะต้องมีไม้ค้อนทำไมจึงต้องมีไม้ค้อนก็เพราะว่าลำพังกำลังมือจะเอามือตอกหรือเอามือไปดันไม่สำเร็จจะต้องมีไม้ค้อนและจะต้องออกกำลังตอกทั้งลิ่มสลักอันใหม่นั้นก็จะต้องแข็งแรงไม่ใช่ไม้ผุต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงที่ดียิ่งไปกว่าลิ่มสลักอันเก่าแล้วก็มีออกที่แรงพอจึงจะดันเอาลิ่มสลักอันเก่าที่เสียบไม้กระดานอยู่เก่านั้นหลุดลงไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนอุปการะปฏิบัติที่เหมือนอย่างเป็นไม้ค้อนเป็นพลังเรี่ยวแรงในการตอกไว้คืออาตาปีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนคือความเพียรที่เป็นเพียรอันแข็งแรงที่จะระงับกิเลสลงได้ไม่ใช่ทำเล่นๆคือต้องทำจริงเป็นความเพียรที่แข็งแรงสัมปยาโนรู้พร้อม
หรือรู้ตัวคือรู้ที่อยู่กับตัวไม่ทิ้งตัวรู้เข้ามาภายในสโตสติกำหนดวิเนยโลเกอภิชฌาโดมนัสสังกำจัดอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายในโลกดังนี้สี่ข้อนี้เป็นอุปการะปฏิบัติในการที่จะตอกลิ่มสลักอันใหม่ลงไปดังเช่นจะทำอานาปานสติจะกำหนดอิริยาบถจะทำกายคตาสติพิจารณากายเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้ก็เป็นเหมือนอย่างลิ่มสลักอันใหม่ซึ่งแต่ละข้อก็เป็นกรรมฐานที่แข็งแรงเป็นลิ่มสลักที่แข็งแรงที่ดีทั้งนั้นจึงอยู่ที่กำลังต่อของผู้ปฏิบัติคือจะต้องมีทั้งสี่ข้อนี้แข็งแรงพอและตอกเอากรรมฐานข้อที่ตั้งปฏิบัติไว้ลงไปในจิตใจต้องมีความเพียรที่มีเรี่ยวแรงจริงๆแล้วก็มีสัมปญานะความรู้ตัวรู้ไม่ทิ้งตัวมีสติกำหนดกำจัดยินดียินร้ายเอากันจริงๆเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะตอกเอาลิ่มสลักอันเก่าให้หลุดไปได้และเมื่อตอกให้หลุดไปได้แล้วจิตก็ได้สมาธิฉะนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานที่ทำสมาธิดังที่บ่นกันอยู่นั้นก็เพราะว่ากำลังที่จะตอกลิ่มสลักอันใหม่ลงไปให้ลิ่มสลักอันเก่าหลุดนั้นไม่พอลิ่มสลักอันเก่ายังติดอยู่อย่างแน่นหนาไปคิดเอาว่าเป็นอานาปานสติไปคิดเอาว่าเป็นกรรมฐานข้อนี้ข้อนั้นแล้วก็บ่นว่าไม่ได้สมาธิเท่ากับว่าไปคลำดูลิ่มสลักอันเก่าเท่านั้นไม่ได้ตอกอะไรกันลงไปจะต้องตอกกันลงไปจริงๆต้องมีธรรมะทั้งสี่ข้อดังกล่าวมานั้นเป็นกำลังเรี่ยวแรงในการตอกลงไปแล้วเมื่อเอาจริงแล้วก็ตอกได้เมื่อตอกหลุดได้เมื่อใดก็เป็นสมาธิได้เหมือนนั้นและอีกข้อหนึ่งนั่นไม่ใช่ว่าไม่ตอกกันจริงๆอย่างเดียวยังรักษาลิ่มสลักอันเก่าไว้เสียด้วยหรือว่าตอกลิ่มสลักอันใหม่ลงไปได้ยังไม่ทันจะหลุดดีก็หยุดแล้วก็กลับตอกเอาลิ่มสลักอันเก่านั้นให้เข้าที่สมัยเสียอีกคือแปลว่าไม่ได้ทำจริงติดต่อกันเรื่องสลักอันเก่าก็กลับเข้าที่เดิมก็มาเสียบจิตไว้อีกเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าไม่ได้สมาธิกันจริงๆและแม้เช่นนั้นหากว่าตอกลงไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่งก็จะได้สมาธิกันครั้งหนึ่งคราวหนึ่งและเมื่อเรื่องสลักอันเก่ากลับเข้ามาใหม่จิตก็ตกไปสู่ก
ามคุณอารมณ์ฟุ้งซ่านไปต่างๆตามเดิมเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัตินั้นแม้ว่าจะตอบได้บ้างแต่ว่าก็ยังนำเอาสลักอันเก่านั้นกลับเข้าที่เดิมกันอีกกลับไปกลับมากันอยู่ดังนี้การปฏิบัติจึงเจริญไปไม่ได้มากฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้เจริญขึ้นได้มากนั้นจึงต้องพยายามที่จะตอบกันจริงๆเพื่อพยายามที่จะไม่นำเอาลิ่มสลักอันเก่ากลับเข้ามาอีกเมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วกรรมฐานถึงจะเจริญสมาธิปัญญาก็จะเจริญขึ้นไปข้อ2ได้จัดสอนไว้ต่อไปว่าแม้เมื่อปฏิบัติทำไม่ในใจกำหนดนิมิตอื่นจากมิตรที่ก่อให้เกิดกิเลสนั้นแต่ว่าอกุศลธรรมอกุศลอุปิตกทั้งหลายก็ยังเกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้พิจารณาโทษของอกุศลอุปิตกของอกุศลธรรมเหล่านั้นว่าความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายเป็นอกุศลคือเป็นกิจของคนที่ไม่ฉลาดเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างนี้อย่างนี้และเมื่อพิจารณาดังนี้จนจิตใจนี้เห็นโทษของอกุศลวิตกของอกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลวิตกอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะสงบไปได้จัดเปรียบเป็นข้ออุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังรักสวยรักงามย่อมอึดอัดย่อมรังเกียจระอาไม่ต้องการในเมื่อเห็นซากศพของงูของสุนัขหรือซากศพของคนคล้องอยู่ที่คอของตนย่อมสลัดออกทิ้งไปเสียโดยเร็วฉันใดก็ดีผู้ปฏิบัติเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายของบาปอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจอยู่เมื่อจิตรับรู้มองเห็นโทษก็ย่อมจะสลัดอกุศลวิตกอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปจากจิตไม่รักษาเอาไว้อกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลวิตกทั้งหลายก็จะสงบไปได้ในข้อนี้ได้ตรัสสอนเราเมื่อใช้ข้อหนึ่งยังไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ข้อสองพิจารณาดูว่าทำไมจึงไม่สำเร็จตามที่ตรัสสอนไว้ในข้อสองนี้ก็ชี้แล้วว่าเพราะยังมองเห็นคุณของอกุศลวิตกทั้งหลายอยู่ของนิมิตแห่ง
กิเลสทั้งหลายอยู่จึงยังมีนันทิความเพลินราคะความติดใจยินดีอยู่ในนิมิตเหล่านั้นก็แปลว่ายังพอใจอยู่ในนิมิตสลักอันเก่ายังมีราคะติดใจยินดีมีนันทิความเพลินอยู่ในลิ่มสลักอันเก่ายังไม่ยอมที่จะให้ถอนออกไปจึงยังรักษาเอาไว้ยังต้องการอยู่ในบางคราวก็ว่าจะปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติทำกรรมฐานเช่นทำอานาปานสติก็ทำไปแต่ว่าไม่ได้มุ่งที่จะให้ถอนลิ่มสลักอันเก่าดังกล่าวนี้ออกบางทีเมื่อจิตได้สมาธิบ้างสมาธินั้นก็เท่ากับว่าลิ่มสลักอันใหม่ลงไปดันเอาลิ่มสลักอันเก่าหลวมหรือว่าโยกคลอนหรือว่าหลุดออกไปได้บ้างแล้วแต่ยังไม่จริงจังอะไรนักเพราะยังพอใจยังติดอยู่ในลิ่มสลักอันเก่าคือเรียกว่ายังไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าไม่สำเร็จเพราะว่าจิตนี้เองยังมีราคะติดใจนันทิเพลินอยู่ในลิ่มสลักอันเก่ายังไม่ต้องการที่จะถอนจริงฉะนั้นจึงต้องพิจารณาเห็นโทษที่ตรัสสอนไว้ในข้อที่สองว่าลิ่มสลักอันเก่านั้นมีโทษคือกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณหรือว่ามีคุณก็มีคุณน้อยแต่ว่ามีโทษมากให้มองเห็นดังนี้จนถึงให้มองเห็นเหมือนอย่างว่าเป็นซากศพของงูของสุนัขของคนแขวนอยู่ที่คอเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นซากศพดังกล่าวแขวนอยู่ที่คอคนที่รักสวยรักงามก็จะต้องสลัดออกทิ้งทันทีไม่ต้องการฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายของอกุศลธรรมทั้งหลายที่คล้องติดอยู่ในจิตจิตก็ย่อมต้องการที่จะสลัดออกไม่ติดใจไม่ยินดีเมื่อเป็นดังนี้ก็จะตอกเลื่อมสลักอันใหม่ลงกันไปอย่างจริงจังมีความเพียรอย่างจริงจังมีความรู้ตัวไม่ทิ้งตัวอย่างจริงจังมีสติกำหนดจริงจังละอภิชายินดีโทมนัสยินร้ายกันอย่างจริงจังก็จะตอกให้หลุดไปได้เมื่อตอกหลุดไปได้ก็เป็นอันว่าอกุศลวิตกทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายตกลงสงบลงไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป